ชมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้ไรเดอร์น่าจะเป็นเกือบ1,000 คนนะค่ะรวมตัวกันบริเวณอาคารสำนักงานของ Grab ประเทศไทยใช่ไหมใช่อาคารธนภูมิถนนเพชรบุรีค่ะนี่เป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญของกลุ่มไรเดอร์ของ Grab ร่วม1,000 คนและสุดท้ายพอเยอะเข้ากลายเป็นการปิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณหน้าบริษัท Grab ที่ว่านี้เนี่ยน้องไบแกนนำมีการประกาศผ่านโทรโข่งขีดเส้นตายให้ผู้บริหาร Grab ลงมาเจรจาภายในบ่าย 3แต่ถึงเวลาไม่มีตัวแทนบริษัทก็ทำให้ผู้ชุมนุมลงมาบนผิวถนนแล้วก็ต้องกลายเป็นการปิดการจราจรเส้นทางหลักคือเพชรบุรีทุกช่องทางและไรเดอร์ก็รวมตัวกันรายล้อมอาคารโดยเฉพาะทางออกบ่าย 3 ครึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารธนภูมิลงมารับข้อเรียกร้องแต่ไรเดอร์ต้องการจะเจรจากับผู้บริหาร Grabแต่ฝ่ายอาคารของธนภูมิก็ขอให้เปิดให้รถในอาคารทยอยออกไปสุดท้ายไรเดอร์ก็ยอมให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องกับแกร็บเอารถออกจากอาคารตำรวจมักกะสันนี่มาร่วมในการเจรจาด้วยเนี่ยน้องใบทางไรเดอร์ก็ยอมเปิดการจราจร1 ช่องทางนะคะกระทั่ง4 โมงเย็นบริษัทต้นสังกัดได้ส่งข้อความแจ้งไปที่ตัวแทนไรเดอร์บอกว่าพร้อมจะรับฟังความเห็นของพาร์ทเนอร์ทุกคนในทุกช่องทางจะใช้เวลา14วันพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรแต่ไรเดอร์ก็ยังไม่พอใจค่ะยืนยันว่าต้องเจรจากับผู้บริหารต้นสังกัดเท่านั้นจะปักหลักอยู่ยาวถึง2 ทุ่มและเดี๋ยววันนี้จะไปใหม่ด้วยจนกว่าจะได้รับคำตอบที่พอใจแต่สุดท้ายเมื่อวานช่วงเย็นๆก็เคลื่อนย้ายขบวนกันมาที่อาคารมารีนนท์ห้อง 3นี่แหละค่ะก็ไม่ได้ปักหลักอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่มาอาคารมารีนนท์ผมก็ไม่ได้อยู่นะแต่ก็ได้โทรศัพท์มาถามเอ๊ะมันยังไงก็ปรากฏว่ามาขอให้เป็นกระบอกเสียงค่ะสะท้อนถึงความเดือดร้อนของชาวไรเดอร์ของ Grab ประเทศไทยในน้องใบก่อนหน้าที่จะไปที่ตรงเพชรบุรีตรงอาคารของ Grab ก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์มาก่อนนะก็ปรากฏภาพที่เซ็นทรัลเวิลด์เช่นเดียวกันแล้วพอไปรวมตัวกันเขียวแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็เยอะล่ะท่านผู้ชมครับประเด็นที่ในส่วนของ Grab เขาเรียกร้องผมสรุปประเด็นอย่างนี้ได้ไหมตัวแทนกลุ่มพรเทพชัชวานอมรกุลตัวแทนกลุ่มสมาคมไรเดอร์ไทยบอกที่มาก็เพราะว่าสัก3สัปดาห์เนี่ยบริษัทมีการปรับเปลี่ยนระบบเกี่ยวกับการจองรอบการรับงานโดยจะต้องให้ไรเดอร์เนี่ยจองวันเวลาและพื้นที่ที่จะรับงานผ่านระบบจากเดิมเนี่ยมันไม่ต้องจองวันเวลาว่าเราจะมาทำงานช่วงนี้เวลานี้และพื้นที่นี้ก็เหมือนกับว่าเปิดหรือต้องให้ไรเดอร์จองวันเวลาและพื้นที่ที่จะรับงานผ่านระบบและทำให้เกิดผลกระทบกับคนที่เป็นไรเดอร์ทำหมากินเพราะข้อที่1งานมันไม่กระจายอย่างทั่วถึงข้อที่2ไม่เป็นอิสระเหมือนในอดีตและคุณพรเทพก็ระบุว่าระบบการจองรอบมันมีผลต่อไรเดอร์ที่ไม่มีพื้นที่วิ่งประจำสำหรับคนที่เข้ามาวิ่งเสริมหารายได้พิเศษจะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเข้ามาวิ่งเวลาไหนจุดไหนอย่างไรเพราะงานประจำแต่ละคนเนี่ยเลิกไม่เป็นเวลาบางทีอาจจะต้องทำโอทีแล้วไม่สามารถที่จะจองเวลาล่วงหน้าว่าจะต้องมาทำ1, 2, 3และที่สำคัญคำว่างานอิสระกับงานเข้าเวลาเนี่ยมันขัดแย้งกันในตัวเองชัดเจนต้องการเรียกร้องให้ Grab ประเทศไทยทบทวนระบบนี้ให้อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่จองรอบจองวันเวลาจองพื้นที่กำหนดพื้นที่อยากให้ทบทวนมาประเด็นที่2ก็คือการให้ยกเลิกการรับออเดอร์ลูกค้าแบบแบชคู่ใช่ไหมคือไรเดอร์1คนรับลูกค้าได้2รายต่อเนื่องกันอันนี้ขอให้ยกเลิกเพราะอะไรเหรอเพราะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะไรเดอร์คนอื่นขาดรายได้ค่ะในขณะที่บริษัท Grab ลดค่าใช้จ่ายในการหักเปอร์เซ็นต์ค่าส่งให้ไรเดอร์ด้วยประเด็นนี้เนี่ยคุณพรเทพอธิบายนะครับระบบจองงานและงานคู่ทำให้รายได้ของ Grab ทั้ง2ประเด็นที่เราไล่ให้ฟังเนี่ยมันหดหายใช่จากเดิมได้วันละ20 30งานปัจจุบันเหลือไม่ถึง10งานแถมค่ารอบที่ไรเดอร์จะได้เนี่ยมันลดลงประมาณ 2-4 บาทในแต่ละเที่ยววิ่งด้วยระบบงานคู่แบบคู่เนี่ยกระทบต่อไรเดอร์โดยตรงค่ะเพราะไรเดอร์ต้องรับงาน2จุดทำให้ส่งอาหารลูกค้าช้าลูกค้าก็รายงานให้คะแนนแค่ดาวเดียวบางรายเนี่ยถูกปิดระบบนาน3วันก็สูญเสียรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนั่นแหละเอาออกเลย
่บอกไปช่วงที่ทางแกร็บประเทศไทยส่งข้อความไปแจ้งก็มีการเปิดเผยกับสาธารณะโดยเป็นจดหมายชี้แจงประเด็นที่1ให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของลูกค้ารวมถึงคนขับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Grab เพื่อเอามาปรับปรุงข้อมูลในการบริการและบริหารงานยืนยันรับฟังความคิดความเห็นข้อต่อมาบริษัทเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับก็คือเหล่าไรเดอร์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นต่างๆอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายบริษัทจะชี้แจงข้อสรุปประเด็นต่างๆให้พาร์ทเนอร์คนขับหรือไรเดอร์ทราบภายใน14วันโดยจะทบทวนมาตรการต่างๆพร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ๆคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจและสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุดอ่ะ14วันแล้วทางไรเดอร์ว่ายังไงเดี๋ยวตามกันดูน่าจะสรุปได้ถูกต้องนะประเด็นเรื่องระบบการจองวันเวลาเรื่องพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะกับประเด็นเรื่องแบบคู่ใช่ไหมใช่รับออเดอร์ลูกค้าแบบแบชคู่ท่านผู้ชมครับ